วันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนะครับอย่าลืมพบกับผมแล้วก็ครอบครัวพันธุชาติคุณนะครับที่จะมาทำนายพื้นฐานดวงของทุกท่านในตามหลักโหราศาสตร์จีนแล้วพบกันครับ